ตอนที่เธอรับใช้ท่านเธอได้เคยเห็นท่านใส่รหัสไหมดวงไม่กล้ายุ่งเรื่องของท่านหรอกค่ะแต่ดวงเคยเห็นคนที่มีเครื่องพวกนี้มักจะใช้วันเดือนปีเป็นเลขรหัสนะคะก็จริงของเธอนะวันเดือนปีเกิดของท่านไม่ใช่งั้นคุณหญิงลองใส่วันเดือนปีเกิดของคุณหญิงดูสิคะท่านคงไม่ให้ความสำคัญฉันถึงขนาดนั้นหรอกไม่อย่างนั้นท่านคงไม่ไปมีผู้หญิงอื่นหรอกแต่ท่านก็ยกย่องคุณหญิงเป็นภรรยาเดียวนะคะส่วนผู้หญิงคนอื่นเนี่ยก็เป็นแค่เมียเก็บไม่เคยได้โผล่หน้าออกงานเหมือนคุณหญิงหรอกค่ะแต่เธอก็เห็นนี่นะว่าช่วงหลังนี่ท่านพานางชลาพรออกงานแทนฉันก็เพราะว่าคุณหญิงไม่ค่อยสบายต่างหากล่ะคะท่านก็เลยกลัวว่าคุณหญิงจะลำบากนะคะขอบใจนะดวงที่พยายามพูดปลอบใจว่าท่านยังรักฉันทั้งที่ฉันไม่เชื่อเลยว่าท่านยังหลงเหลือความรักให้ฉันอยู่งั้นคุณหญิงก็ลองใส่วันเดือนปีเกิดของคุณหญิงดูสิคะแล้วคุณหญิงจะทราบว่าท่านน่ะยังรักคุณหญิงอยู่จริงๆเห็นหรือยังว่าฉันไม่ได้มีความสำคัญกับท่านอีกต่อไปแล้วถ้าไม่ใช่วันเดือนปีเกิดงั้นคุณหญิงก็ลองใส่วันเดือนปีที่คุณท่านแต่งงานกับคุณหญิงดูสิคะพอละท่านลืมฉันจนหมดหัวใจแล้วตั้งแต่มีนางชลาธรเข้ามาท่านก็รักมันหลงมันแล้วสุดท้ายเป็นยังไงท่านก็ต้องมาตายเพราะมันกับชู้ดวงขอโทษนะคะคุณหญิงคุณหญิงเชื่อจริงๆหรอคะว่าคุณตุลากับคุณชลาธรร่วมมือกันฆ่าท่านคุณหญิงเชื่อหรอคะทำไมแล้วเธอไม่เชื่ออย่างนั้นเหรอคือมีอะไรก็พูดมาสิคือถ้าคุณหญิงถามดวงดวงตอบได้เลยนะคะว่าในบรรดาเมียน้อยเนี่ยคุณชลาธรดูเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็ตอแหลน้อยที่สุดละค่ะสมมุติว่าท่านต้องมาตายด้วยเรื่องชู้สาวดวงสงสัยเมียคนอื่นมากกว่าค่ะ